ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม SME นะคะเพื่อเดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนขณะที่นายไพบูลย์นะคะก็เปิดเผยค่ะว่าได้ทำหนังสือขออนุญาตคสช.จัดประชุมพรรคแล้วค่ะแล้วก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจครั้งที่1/2561ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนการประชุมค่ะว่าวันนี้รัฐบาลมีการเดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งขณะนี้กำลังลงพื้นที่ไปพบประชาชนตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนเป็นสิ่งสำคัญและควรจะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยดังนั้นเมื่อคณะทำงานสรุปรายงานข้อมูลที่ทางทีมไทยนิยมยั่งยืนรวบรวมมาแล้วหากมีโครงการใดก็ตามที่จะขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ SME ขอให้นำมาประกอบการพิจารณาในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการส่งเสริมด้วยไม่เช่นนั้นเป้าหมายจะไม่ครบถ้วนพร้อมขอให้จัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้งานตามภารกิจโดยขอให้ปรับแนวทางให้ตรงกับเป้าหมายในพื้นที่ทั้งหมด 76+1 จังหวัดให้ตรงความต้องการและต้องปรับให้ทันเวลาในปี2561นี้เพื่อจะได้งานที่เพิ่มพูนออกไปไม่ใช่ใช้แต่งบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ภาครัฐต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนค่ะขณะที่ศูนย์บริการประชาชนฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลนะคะนายไพบูลย์นิติตะวันประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้นำผู้ค้ารายย่อยตลาดนัดจตุจักรยื่นหนังสือเพื่อเชิญนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมดูแลทุกสุขของประชาชนผู้ค้ารายย่อยในตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานครและได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขออนุญาตคสช.เพื่อประชุมพรรคการเมืองสำหรับจัดทำข้อบังคับพรรคการเมืองและคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปว่าในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปได้ทำหนังสือไปถึงหัวหน้าคสช.โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขอจัดประชุมพรรคแล้วเมื่อวานนี้คาดว่าปลายเดือนมีนาคมนี้จะสามารถจัดประชุมได้แต่ต้องรอคสช.พิจารณาก่อนโดยยืนยันนะคะว่าทุกอย่างได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่กำหนดไว้และคำสั่งคสช.ฉบับที่53/2560ค่ะส่วนจะเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายไพบูลย์กล่าวนะคะว่าในพรรคต้องมีอุดมการณ์ของพรรคเพื่อขับเคลื่อนพรรคให้เกิดความชัดเจนก่อนซึ่งพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพร้อมย้ำจุดยืนของผู้ก่อตั้งพรรคยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะส่วนที่พลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมลดลงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องมองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถมากกว่าและหากมองเรื่องคะแนนนิยมนับว่าพลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมสูงกว่าทุกคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนันทวัฒน์ทับเขียวถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐ